ก็วันนี้คุยต่อฮะเนื่องจากเป็นช่วงเขาเรียกอะไรหยุดยาวฮะวันนี้จริงๆตั้งใจจะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นไทยกับการเมืองคือถ้าเราติดตามตลาดหุ้นไทยมาตลอดเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นไทยมีเกือบๆ40ปีสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการพัฒนาของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถามว่าพัฒนายังไงก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราเห็นการเลือกตั้งหรือเห็นข่าวการเมืองทีไรเนี่ยนะครับเราจะพอจะรู้เลยว่าเราจะลงทุนตัวไหนเล่นตัวไหนผมยกตัวอย่างในยุคแรกๆของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะมีนักการเมืองเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนะครับหรือรายบริษัทเลยนะครับการไม่ว่าจะเป็นการถือครองหุ้นทางตรงและทางอ้อมก็ตามผมไม่แน่ใจนะว่าในยุคก่อนๆเนี่ยการถือครองหุ้นสามารถทำได้ไหมกรณีคุณเป็นนักการเมืองกรณีที่ไม่เป็นนายกรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าผมจะไม่ผิดในยุคก่อนๆเนี่ยถือได้เพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หุ้นที่มีข่าวว่านักการเมืองเข้าไปถือหุ้นหุ้นก็จะขึ้นเลยฮะหรืออีกลักษณะหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตในตัวของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นก่อนเลือกตั้งนะครับก็จะมีความคึกคักเป็นพิเศษครับส่วนหลังเลือกตั้งก็จะขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเป็นชุดที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่พึงพอใจไหมเขาว่าพึงพอใจส่วนใหญ่ก็ใช้ความรู้สึกนะเพราะบางทีเนี่ยเวลาคนเลือกได้เยอะคนเลือกเนี่ยคนส่วนใหญ่เลือกแต่ทีมเศรษฐกิจไม่ดีในยุคนั้นสมัยนั้นก็หุ้นก็มีโอกาสตกเพราะฉะนั้นช่วงก่อนพอจะมีการเลือกตั้งก็จะมีความคึกคักของตลาดหุ้นไทยเยอะมากฮะมองในมุมนักทุนเขาก็บอกว่านักการเมืองเขาต้องมาหาเงินในตลาดหุ้นมองในมุมของประชาชนโดยทั่วไปก็เชื่อว่าอาจจะมีความหวังเมื่อได้รัฐบาลใหม่เพราะอย่าลืมนะครับประเทศเราเนี่ยทุกครั้งที่รัฐบาลบริหารประเทศไปแล้วระดับหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมไล่ดูเนี่ยนะไม่ค่อยเห็นมีใครบริหารรอบที่สองแล้วสมูทนะครับอาจจะมีปราเปรมแต่ลึกๆแล้วก็ไม่ได้สมูทนะถ้าเราเจาะดูจริงๆสมัยนั้นเนี่ยป๋าเปรมเนี่ยท่านก็ผ่านการปฏิวัติมาหลายครั้งเหมือนกันผ่านการยุบสภาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะก็หลายครั้งไม่ค่อยมีใครสมัยที่2นะสมัยของคุณทักษิณเนี่ยสมัยที่2ก็ไม่ได้มีอะไรที่นั่นก็ไม่ครบนะพอเข้าช่วงที่2ก็มีปัญหาอย่างที่เราทราบกันดีอยู่สมัยคุณชวนสมัยที่2รู้สึกไม่ครบเทอมยุบสภาก่อนหรืออะไรเนี่ยผมจำได้ไม่แม่นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยโอกาสสมัยที่2ยากถามว่าทำไมคือพอถ้าคุยภาษาง่ายๆคือเบื่อฮะตอนแรกๆประกาศจะทำนู่นทำนี่พอทำไปก็ทุกคนก็จะเห็นมีปัญหาพอมีปัญหามันก็ทำต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอมีการเลือกตั้งคนก็ฝากความหวังฮะว่ามันจะเกิดการเลือกตั้งทิศทางจะเป็นบวกอันนี้คือสิ่งที่คนเขาฝากความหวังไว้พอคนเขาฝากความหวังไว้เนี่ยหรือข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยในการฝากความหวังไว้เนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพที่ทำให้ในตัวของการลงทุนหรือทำให้ตลาดหุ้นในช่วงเวลานั้นคึกคักอันนี้คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเอาเป็นว่าก่อนปัจจุบันสัก20ปีเนี่ยภาพจะเป็นอย่างนี้หมดเลยผ่านเวลามานานมายุคสมัยนี้ถ้าถามมุมผมนะผมว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันแทบที่จะไม่หลงเหลืออยู่เลยเอาลายตัวหุ้นก่อนหุ้นที่นักการเมืองมาถือยกตัวอย่างคำพูดง่ายๆปั่นราคาเพื่อจะเอากำไรไปหาเสียงไปใช้ในการเลือกตั้งผมเชื่อว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้วิธีแบบนี้กันแล้วนะผมเชื่อว่าไม่ใช่นะเขาคงมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับเขาคงมีวิธีที่ดีกว่านี้มาพูดถึงต่อเรื่องของการที่หลังเลือกตั้งรัฐบาลชุดไหนเข้ามาแล้วหุ้นจะเป็นยังไงผมก็ยิ่งให้น้ำหนักไม่เยอะเพราะว่าในยุคก่อนเนี่ยการขึ้นหรือการลงของหุ้น
าจจะผูกพันกับรัฐมนตรีคลังเพราะดูแลเรื่องตลาดหุ้นโดยตรงแต่ในยุคนี้ไม่ใช่เลยนะฮะผมว่าขึ้นอยู่กับนโยบายพรรคและระยะหลังๆเนี่ยนโยบายพรรคเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องของที่เราเรียกว่าประชานิยมเช่นคนแรกบอกว่าปริญญาตรีให้300อีก15,000อีกคนนึงบัฟด้วย17,000อีกคนนึง 20,000 นะครับหรือค่าแรงขั้นต่ำคนแรก200คนที่2 300คนที่3 400ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกประชานิยมเพราะว่าเขาต้องได้คนคะแนนเสียงส่วนใหญ่มาลงให้เขานะครับแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรอกครับว่าจะเป็นยังไงก็ต้องพูดตรงๆนะว่าทุกวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากปัญหาก่อนหน้านี้ที่นักการเมืองวางแผนไม่ดีนะต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือในช่วงระยะหลังๆเนี่ยตลาดหุ้นไทยจะขึ้นหรือจะลงหรือเศรษฐกิจไทยจะขึ้นจะลงเนี่ยมาจากนโยบายของพรรคนั้นมากกว่าและแต่ละพรรคเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญของนโยบายที่แตกต่างกันแต่ยุคนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านดูเนี่ยทีมเศรษฐกิจในแต่ละพรรคเนี่ยไม่ขี้เหร่นะไม่เหมือนในยุคสมัยก่อนทีมเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมขี้เหร่บางทีมไม่ขี้เหร่เพราะคนที่ทำงานเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการเงินไม่ค่อยอยากจะเล่นการเมืองแต่ปัจจุบันไม่ใช่ตรงข้ามผมเห็นคนที่เป็นแบงก์เกอร์หรือเคยเป็นแบงก์เกอร์ก็ไปเล่นการเมืองคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็ไปเล่นการเมืองบางคนเป็นนักวิชาการก็ไปเล่นการเมืองเพราะฉะนั้นทีมเศรษฐกิจเนี่ยมันจึงไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับนโยบายพรรคเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ